สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่25ตุลาคม2565มีรายงานข่าวนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐได้ประกาศคว่ำบาตรการทำเหมืองทองคำของนิการากัวโดยระบุว่ามันเป็นเงินทุนสนับสนุนระบบการปกครองของประธานาธิบดีดาเนียลออร์เตก้าผู้นำของนิการากัวและก็ทางด้านโรซาซิโอมูริโยรองประธานาธิบดีและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของนิการากัวนั่นเองนะครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าการคว่ำบาตรดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่คณะกรรมการเหมืองแรกของนิการากัวเช่นเดียวกับทางด้านเลนินเซอร์นาที่ปรึกษาคนสนิทและอดีตหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยของดาเนียลออร์เตก้าโดยกระทรวงการคลังสหรัฐนั้นให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเมืองแร่ส่วนใหญ่ทั่วทั้งประเทศของนิการากัวและรายได้จากการขุดทองคำจะเป็นประโยชน์ต่อการปกครองของดาเนียลออร์เตก้าโดยตรงออร์เตก้าและพวกพ้องของเขายังคงได้ใช้รายได้จากการผลิตและการขายทองคำเพื่อนำเงินเข้ากระเป๋าตัวเองและเพื่อใช้จ่ายให้กับผู้ที่รักษาระบบการปกครองให้ตัวเขานั้นสามารถอยู่ในอำนาจต่อไปซึ่งกระทรวงการคลังสหรัฐนั้นก็ได้ระบุในแถลงการเอาไว้แบบนั้นนะครับเนื่องจากการกำหนดให้อยู่ในบัญชีดำของการคว่ำบาตรสหรัฐนั้นมุ่งเป้าที่จะตัดระบบการปกครองของออร์เตก้าและก็มูริโยนะครับซึ่งเป็นสองสามีภรรยาเป็นผู้นำของนิการากัวออกจากความสามารถในการใช้เงินที่ได้จากทองคำเพื่อกดขี่ข่มเหงชาวนิการากัวการคว่ำบาตรของสหรัฐในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออายัดทรัพย์สินใดๆที่ถูกระบุภายใต้อำนาจศาลของสหรัฐและห้ามบุคคลหรือว่าบริษัทใดๆในสหรัฐรวมถึงธนาคารระหว่างประเทศที่ดำเนินการในสหรัฐทำธุรกิจกับทางด้านนิการากัวโดยจำกัดการเข้าถึงเครือข่ายการเงินทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้กระทรวงการคลังของสหรัฐก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าการคว่ำบาตรดังกล่าวนั้นยังสามารถใช้เพื่อขวางกั้นการลงทุนของสหรัฐในนิการากัวและปิดกั้นการนำเข้าบางส่วนจากนิการากัวอีกด้วยนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับสหรัฐอเมริกานั้นเมื่อต้องการที่จะจัดการใครก็มักจะใช้วิธีการแบบนี้ครับนั่นก็คือการดำเนินการในการคว่ำบาตรนั่นเองนี่ก็เป็นครั้งหนึ่งที่สหรัฐอเมริกานั้นได้ดำเนินการในการออกมาตรการในการคว่ำบาตรเหมืองทองคำของนิการากัวนะครับเพราะว่าบอกว่าเป็นแหล่งเงินทุนให้กับผู้นำนั่นก็คือดาเนียลออร์เตก้ารวมถึงทางด้านภริยาก็คือโรซาซิโอมูริโยนะครับซึ่งเป็นภริยาของดาเนียลออร์เตก้าแล้วยังเป็นรองประธานาธิบดีของประเทศด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ช่องถาอินเทอร์นิวนั้นก็ติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับกับความเคลื่อนไหวที่สหรัฐอเมริกานั้นได้กระทำต่อประเทศอื่นๆนั่นก็คือความถนัดของเขานั่นก็เป็นเรื่องของการคว่ำบาตรออกมาตรการการคว่ำบาตรห้ามสถาบันการเงินในการทำธุรกิจทำธุรกรรมกับทางด้านในส่วนของเหมืองทองคำของนิการากัวนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ครับ